Innovation นะครับ From Department of Mental Health Thailand ผมจากกระทรวงจากกรมสุขภาพจิตนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของแง่มุมด้านสุขภาพจิตของวัคซีนโควิด19ครับเรามีท่านประธานนะครับ from Portland University ซึ่งจบการศึกษาจาก Portland University ครับ in the modulation of the immune system response เกี่ยวกับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันครับ the research project on childhood onset schizophrenia with Dr. Judith Rapocher from National Institute of Mental Health Judith นะครับ School of Medicine from University of Laval Residency in Flight จากมหาวิทยาลัยลาวาลครับแคนาดาครับ Fellow of the Royal College เป็น Fellow ของ Royal College and specialist ทางด้านจิตเวชศาสตร์ครับสมาคมจิตเวชศาสตร์ของแคนาดาครับ And the person he has been a child and adolescent psychiatrist และเป็นจิตแพทย์นะครับสำหรับเด็กและวัยรุ่น Academic Professor of Psychiatry at University of Laval และเป็นศาสตราจารย์ครับที่มหาวิทยาลัยลาวาลแคนาดาครับขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.แพทริกโบโดสครับและท่านประธานร่วมครับท่านจบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับมหาวิทยาลัยมหิดล Diploma in the Specialty of Psychiatry from Sri Lanka Hospital and Master of Science และท่านจบปริญญาโทด้านการวิจัยทางด้านจิตเวชศาสตร์ครับจาก King's College and the present ลอนดอนครับและท่านเป็นจิตแพทย์ครับที่สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยาครับดร.พัฒนนท์ขวัญสนิทครับท่านผู้มีเกียรติครับขอต้อนรับท่านประธานครับดร.แพทริกโบโดสครับและดร.พัฒนนท์ขวัญสนิทครับสวัสดีครับจะมีใครพูดก่อนผมไหมครับหรือว่าอยากให้ผมพูดอะไรตอนนี้เลยไหมครับครับเชิญได้เลยครับคุณหมอแพทริกครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับเราต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้กรุณาเชิญนะครับให้ผมมาเป็นประธานในการประชุมนี้นะครับและคำแนะนำนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับและเป็นที่ยินดีนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมและมุ่งหวังครับที่จะได้กลับไปกรุงเทพนะครับปีหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกเลยในชีวิตนะครับที่ได้มาประชุมนะครับตอนตีสามครึ่งนะครับในห้องที่โรงแรมแต่ผมก็ยินดีมากนะครับมีความสุขมากที่ได้มาเจอกับทุกๆคนครับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมานะครับเหมือนกับรถไฟหอตีลังกานะครับสำหรับพวกเราทุกคนแล้วก็มีทั้งเรื่องของอันตรายมีทั้งโอกาสแล้วก็มีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์เยอะทีเดียวสำหรับจิตแพทย์นะครับที่ทำงานกับเด็กวัยรุ่นแล้วก็เรื่องของการใช้สารเสพติดนะครับผมเองก็ต้องรับมือกับเรื่องของสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วยของผมก็มีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นต้องรับมือนะครับกับการเข้าโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากมีภาวะการความผิดปกติในการรับประทานนะครับอโนเร็กเซียหรือว่าวัยรุ่นนะครับที่อยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะครับก็ไปยุ่งอยู่กับเรื่องกินนะครับนอกจากนั้นนะครับอยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เห็นตัวเองอยู่ในจอตลอดเวลานะครับไม่ดีเลยครับ
ผมเองนะครับก็ได้เห็นการเสียชีวิตนะครับเนื่องจากการใช้ยาเกินขนาดเรื่องของการใช้สารเสพติดนะครับเพราะไม่มีใครมาช่วยเหลือคนเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เห็นกันอยู่ในห้องฉุกเฉินของเราจริงๆและทุกๆท่านนะครับก็คงจะเกิดขึ้นเช่นกันนะครับความเหงาการความโดดเดี่ยวนะครับก็ทำให้ยิ่งเกิดความกังวลและซึมเศร้ามากขึ้นแต่สิ่งที่เป็นโอกาสนะครับก็คือการที่เรามีการเติบโตในเรื่องของเทเลเมดิซินและก็แพลตฟอร์มต่างๆอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันตอนนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยอายุน้อยนะครับเขาก็จะเครื่องมือเหล่านี้นะครับก็จะยังอยู่กับเรานะครับแล้วเราก็คงจะใช้กันอีกหลายปีทีเดียวครับเช่นการที่จะติดต่อกันไปในช่วงที่กักตัวเนี่ยครับการใช้เครื่องมือพวกนี้เป็นประโยชน์มากการที่จะอยู่ในหน้าจอเดียวกันเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยครอบครัวนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยานักการศึกษาอันนี้เป็นประโยชน์ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำมาก่อนตอนนี้มันง่ายมากที่เราจะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็การที่ได้เห็นนะครับการติดต่อสื่อสารกันในบ้านในครอบครัวนะครับเป็นสิ่งที่ทางนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเขาได้เห็นแต่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นครับก็เป็นประโยชน์เหมือนกันและเวลาที่มาพูดถึงหัวข้อของวันนี้นะครับเรื่องของเซอร์ไพรส์เนี่ยครับผมเองไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาและในแคนาดาว่าเราจะมีปฏิกิริยาในเรื่องของการฉีดวัคซีนอย่างที่มันแยกแบ่งขั้วกันมากขนาดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นในปี2021แต่มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่วันนี้นะครับเรามีพาร์เนลนะครับมีคณะวิทยากรนะครับจากทั่วโลกเลยนะครับที่จะมาพูดถึงหลายๆหัวข้อนะครับหลายๆแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19และการฉีดวัคซีนมีดร.เฟรสโกนะครับมีดร.แคทรีนสมิธนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตในยุคช่วงโควิดนะครับแล้วก็ดร.ยงยุทธนะครับซึ่งก็จะมาพูดถึงเรื่องของการมีสตินะครับซึ่งมั่นใจครับว่าวิทยากรทุกท่านนะครับก็จะมาให้ความรู้กับพวกเราในการที่จะสร้างผลที่แตกต่างในชีวิตของผู้ป่วยนะครับใช้ประสบการณ์และความรู้ของท่านเพื่อที่จะให้ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยได้มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะขอส่งต่อนะครับให้กับท่านวิทยากรทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ผมได้มาเป็นประธานในที่ประชุมนี้ครับขอบคุณครับศาสตราจารย์แพทริกก่อนที่จะให้วิทยากรพูดต่อนะครับก็จะขอแนะนำวิทยากรของเราสักนิดนึงนะครับท่านแรกครับศาสตราจารย์เดวิดเฟรสโกครับเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัย University of Michigan ครับสหรัฐอเมริกาครับจบ Clinical Psychology นะครับจากมหาวิทยาลัย North Carolina ครับและหัวข้อที่น่าสนใจนะครับท่านสนใจนะครับในเรื่องของการบำบัดนะครับโดยใช้การควบคุมอารมณ์เรื่องของการเจริญสตินะครับและท่านที่สองดร.แคทรีนสมิธเป็น clinical researcher ครับเป็นนักวิจัยคลินิกนะครับและก็เป็นที่ปรึกษาจาก NIHR Oxford Cognitive Health Clinical Research Facility จากทางสหราชอาณาจักรนะครับนอกจากนี้ท่านก็สนใจหัวข้อการจัดทำแนวทางสำหรับการดูแลสุขภาพจิตในช่วงโควิด19และท่านสุดท้ายครับนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารครับท่านเป็นที่ปรึกษาของกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับท่านเป็นที่ปรึกษานะครับและมีประสบการณ์มากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดนะครับโดยใช้วิธีการพัฒนาสติครับ
เราก็จะขอเริ่มจากท่านแรกนะครับศาสตราจารย์เดวิดเฟรสโกซึ่งส่งมาเป็นวิดีโอนะครับใช่ไหมครับจะขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดวิดีโอของศาสตราจารย์เฟรสโกครับเริ่มได้เลยไหมครับตอนนี้พยายามที่จะเปิดวิดีโออยู่นะครับครับพ่อของผมก็เสียชีวิตจากโควิดนะครับครับเดวิดเฟรสโกครับเป็นจิตแพทย์คลินิกครับอยู่ในแผนกจิตวิทยาศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการทดลองนะครับที่ได้เริ่มต้นขึ้นมานะครับในช่วงของโควิดและการศึกษาในเรื่องของการบำบัดทางจิตนะครับที่เราได้มีการศึกษากันมา25ปีครับและการใช้ออนไลน์พอร์ทัลครับและเป็นพื้นที่ซึ่งสามารถที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้ามารับคำปรึกษาแบบเห็นหน้ากันครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลนะครับพ่อของผมนะครับก็เสียชีวิตนะครับเนื่องจากโควิด-19มีการเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วติดโควิดครับแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะได้รับวัคซีนครับนอกจากนั้นนะครับก็อยากจะพูดถึงเพื่อนร่วมงาน2ท่านครับทางซ้ายนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมงานของผมมาเกือบ30ปีแล้วครับเป็นศาสตราจารย์ที่โคลอมเบียครับทางด้านขวาครับดร.ฟิลิปสเปซนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของ material ต่างๆในการทำการศึกษาครั้งนี้ครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับเรื่องของการบำบัดนะครับโดยใช้การควบคุมอารมณ์
มีเรื่องของการทำสมาธินะครับพัฒนาสติและเราก็มีการอัปเดตนะครับจาก cognitive therapy แล้วก็มารวมกับข้อค้นพบในเรื่องของ neuroscience เพื่อที่จะทำเป็นระบบการบำบัดรักษานี่นะครับซึ่งเราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับภาวะทางสุขภาพจิตนะครับและเราก็ตั้งสมมติฐานครับว่าบุคคลคนหนึ่งเผชิญกับความไม่สมดุลนะครับกับการที่จะพยายามตอบสนองนะครับและระบบความรู้สึกโดยพื้นฐานเนี่ยอันหนึ่งก็คือเรื่องของความมั่นคงหรือระบบความปลอดภัยซึ่งเป็นกลไกในการที่จะปกป้องตัวเราเองทำให้เราไม่ตกอยู่ในอันตรายนะครับหรือทำให้เกิดความเสี่ยงในขณะเดียวกันครับเราก็มีระบบการให้รางวัลนะครับซึ่งเราก็อยากจะกินอะไรอร่อยๆนะครับหรือว่ามีคนอื่นอยู่กับเราการที่เราเนี่ยเป็นที่สนใจของคนอื่นแล้วก็จะต้องดูว่าเราต้องใช้ความพยายามมากน้อยแค่ไหนครับในการที่จะทำให้ได้ตามนั้นซึ่งระบบตรงนี้มันจะมามีส่วนกับการกระทำของเราเวลาที่เราเผชิญความยากลำบากเรานะครับก็จะมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ปกป้องตัวเราเองนอกจากนั้นนะครับคนที่เผชิญกับปัญหาต่างๆนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์และการใส่ใจนะครับโดยที่จะต้องเขาจะมาใส่ใจนะครับกับเรื่องของอันตรายต่างๆที่เป็นเฉพาะหน้าแล้วก็เรื่องของความคิดในเชิงลบต่างๆนะครับที่อยู่ในใจความเหงาหรือว่าการเลือกปฏิบัติที่เขารู้สึกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีผลครับกับพฤติกรรมของเราครับแล้วก็จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแล้วก็ทำให้มีความสามารถน้อยลงในการที่จะไม่เกิดผลลัพธ์ที่ทำให้เป็นรางวัลนะครับซึ่งในแนวคิดนี้นะครับเราก็จะมีการติดตามนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของแรงกระตุ้นนะครับเรื่องของการควบคุมสติความรู้ตัวการควบคุมในส่วนที่เป็น cognitive หรือการรับรู้การเรียนรู้ลดอคตินะครับจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองทำให้ได้เห็นถึงรางวัลได้ชัดเจนแล้วสามารถที่จะเลือกได้อย่างชาญฉลาดว่าจะมีการตอบสนองอย่างไรกับแล้วก็ทำให้เกิดความสมดุลในเรื่องของความปลอดภัยและรางวัลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทางสังคมนะครับนำสิ่งต่างๆที่เป็นรางวัลแต่ว่ายากเข้ามานะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับและในกิจกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะมานำเอามาปรับนะครับเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างที่บอกครับวันนี้เราก็ได้มีการทำทริอัลนะครับกับผู้ป่วยนะครับที่มีภาวะความผิดปกตินะครับทางด้านสุขภาพจิตและก็มี2ทริอัลด้วยกันที่ติดตามนะครับก็มีการสนับสนุนในชีวิตของคนในการรักษาโรคมะเร็ง
ซึ่งเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในทางคลินิกนั้นก็มีผลที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มาสู่เรื่องของโรคระบาดนะครับจะเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นตัวเลขนะครับของนิวยอร์กซิตี้นะครับในช่วงต้นของการระบาดและอัตราการติดเชื้อในระลอกที่2และการเสียชีวิตนะครับในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งมีบุคคลนะครับในชาติพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งคนที่เป็นลาติโน่เนี่ยก็จะมีโอกาสมากกว่าในการที่จะติดเชื้อนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นที่ที่ผมอยู่นะครับซึ่งก็อยู่แถวดีทรอยต์มิชิแกนครับและทางซ้ายนะครับส่วนสีเข้มๆเนี่ยก็เป็นอัตราการติดเชื้อนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ซึ่งก็มีชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอยู่เยอะแล้วก็ได้รับผลอย่างมากนะครับจากโควิดนะครับในระลอกแรกครับการล็อกดาวน์นั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับเราก็ต้องหาวิธีนะครับว่าเราจะตอบสนองกับมันยังไงนะครับเราเองก็ได้มีการคิดการทำ ERT ที่เป็นแบบ Telehealth นะครับและทำเป็นเว็บพอร์ทัลขึ้นมาและเราก็มีการทำเป็นแบบ9 เซสชันนะครับเซสชัน0นะครับก็เป็นการทำ orientation นะครับแล้วก็มีอีก8 เซสชันสำหรับแต่ละคนแล้วก็จะเกิดขึ้นสัปดาห์ละ2ครั้งครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลา1เดือนแล้วก็มีการใช้แพลตฟอร์มทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับเพื่อที่จะเสริมการรักษาอย่างที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้นะครับอันนี้เป็นเว็บพอร์ทัลทางซ้ายก็จะเป็นเซสชั่นต่างๆที่ผู้ป่วยสามารถที่จะคลิกและในเซสชั่นหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาเห็นไม่แน่ใจว่าเห็นเคอร์เซอร์ของผมในวิดีโอหรือเปล่านะครับก็จะเป็นการทำความเข้าใจทำความรู้จักกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆและการเฝ้าติดตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองครับและถัดไปเราก็จะมีวิดีโอสรุปทบทวนแล้วก็จะมีการสรุปให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับแต่ละเซสชั่นแล้วก็มีส่วนที่สามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารประกอบนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะเห็นในช่วงเซสชั่นท้ายๆนะครับในเรื่องของทักษะในการที่จะควบคุมอารมณ์แล้วก็จะมีการทำแบบฝึกหัดและมีงานที่จะให้ทำนะครับเหมือนกับเป็นการบ้านระหว่างเซสชั่นนะครับแล้วก็มีส่วนที่ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะครับและข้อมูลอันนี้นะครับมาจากปีนี้ช่วงต้นปีนะครับประมาณเดือนมีนาคมครับเราก็จะมีการสกรีนนะครับคัดกรองผู้ป่วยจากการศึกษานี้
ก็เป็นคนอายุตั้งแต่18ถึง65ปีต้องอยู่ในรัฐนิวยอร์กนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างอื่นๆมีความเครียดนะครับประมาณปานกลางหรือว่ารุนแรงจากโควิด19เราก็มีการคัดกรองนะครับแล้วก็ดูสภาพนะครับต่างๆในทางจิตเวชที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันแล้วก็มีการทำแบบสอบถามทางออนไลน์แล้วก็มีแบบสอบถามของแต่ละเซสชันในเรื่องของอาการต่างๆนะครับเรื่องของกลไก ERT และหลังจากนั้นก็จะมีการติดตามผลครับ3เดือน9เดือนอันนี้ก็จะให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับที่เราเก็บข้อมูลมาประมาณ 100-150 ผู้ป่วยนะครับอายุเฉลี่ยครับประมาณเกือบ33นะครับมี 61% ที่ไม่ใช่คนผิวขาวนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นเชื้อสายฮิสแปนิกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ 31% แล้วก็มีประมาณ 39% ที่ตกงานนะครับแล้วก็ไม่มีรายได้ 30% ครับอันนี้ก็เป็นการแสดงรายละเอียดนะครับในเรื่องของเชื้อชาตินะครับแล้วก็รายได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวอย่างนะครับเป็นคนที่ไม่เคยรับการบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยามาก่อนนะครับจิตเวชและก็จะดูในเรื่องของที่มาของการแนะนำนะครับว่าจะมาจากบูลเลตินมาจากโซเชียลมีเดียหรือจากที่ไหนอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับโดยรวมในเรื่องของผลกระทบจากโควิดครับเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะครับระดับของความเครียดต่างๆมีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับและมี17คนนะครับจากจำนวน82คนนะครับที่หายจากโควิดมาเองเป็นแล้วก็หายแล้วนะครับตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างอันนี้นะครับก็แสดงถึงตัวชี้วัดนะครับทางคลินิกมีเรื่องของความกังวลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับมีอาการต่างๆนะครับเรื่องของความบกพร่องในเรื่องของฟังก์ชันนะครับเรื่องของความพึงพอใจต่อชีวิตและในคอลัมน์ขวานะครับมีตั้งแต่ 1.2 ไปจนถึง 2.76 นะครับใน4สัปดาห์นะครับก็แสดงถึงผลที่ดียิ่งขึ้นครับมีการปรับอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับในแถบสีน้ำเงินเข้มนะครับและหลังจากนั้นนะครับก่อน3เดือนก็จะเป็นสีเทา
เส้นสีเหลืองก็คือทุกๆครั้งเนี่ยครับก็แสดงให้เห็นว่ามีระดับนะครับที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ผ่านไป8เซสชั่นสำหรับส่วนใหญ่นะครับทุกคนก็มีความพึงพอใจและพบว่าเป็นประโยชน์นะครับและสุดท้ายครับเราก็อยู่ในกระบวนการครับที่จะมีการออกแบบนะครับการศึกษานะครับเพื่อที่จะนำมาศึกษาในมิชิแกนสำหรับการรักษาแบบที่เป็น intensive นะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์อันนึงนะครับที่จะทำให้วัคซีนนั้นเป็นที่ยอมรับได้นะครับเรามีการสนับสนุนแล้วก็มีการผลิตวัคซีนนะครับจำนวนมากแล้วก็มีการฉีดวัคซีนกันนะครับในช่วงเวลาที่พอผมเสียชีวิตนั่นเองนะครับช่วงต้นปีและเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่ไม่ได้เห็นที่เห็นว่าไม่ได้มีทุกที่ที่อยากจะฉีดวัคซีนก็มี2ปัจจัยด้วยกันที่มีผลเสียกับการพยายามฉีดวัคซีนกันในประเทศครับอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความไม่เสมอภาคนะครับในเชิงระบบคนที่ไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงคลินิกฉีดวัคซีนได้และเป็นผู้ที่ถูกมองข้ามถึงแม้ว่าเขาจะต้องการฉีดวัคซีนก็ตามอีกอันหนึ่งนะครับที่ยังคงมีอยู่นะครับก็คือตอนนี้ประเทศของเรานะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการแบ่งขั้วกันมากทีเดียวนะครับในช่วงมกราคมนะครับเรายังมีประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในทำเนียบขาวแล้วก็พยายามจะบอกทุกคนบอกว่าวัคซีนเนี่ยไม่จำเป็นเพราะว่าวัคซีนเพราะว่าไวรัสมันจะหายไปเองก็มีคนจำนวนมากครับที่ใช้ความคิดแบบนี้นะครับและทางประธานาธิบดีไบเดนเองก็พยายามที่จะให้มีการฉีดวัคซีนกันเป็นเรื่องเร่งด่วนและก็ได้มีการส่งมอบวัคซีนสำเร็จนะครับให้กับประชากรจำนวนมากและตอนนี้ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับคนที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วก็มีอาการรุนแรงก็คิดว่าสถานการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับก็คงจะเกิดขึ้นในหลายๆที่ด้วยกันแล้วก็อาจจะมีความท้าทายอื่นๆอีกด้วยนะครับผมก็จะขอสรุปอยู่เพียงเท่านี้นะครับและต้องขอขอบคุณนะครับที่เชิญมานะครับสำหรับการทำงานที่สำคัญนี้
อันนี้ก็เป็นที่ติดต่อผมได้นะครับถ้าต้องการขอบคุณมากครับ Thank you for ขอบคุณครับศาสตราจารย์เดวิดเฟรสโกครับสำหรับการบรรยายนะครับที่ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการกำกับดูแลอารมณ์นะครับ ตอนนี้ก็จะไปที่ท่านที่สองนะครับดร. แคทเธอรีน สมิธ เกี่ยวกับเรื่องของความลังเลนะครับที่จะรับวัคซีนตลอดจนเรื่องของสุขภาพจิตครับขอบคุณค่ะขอไปที่สไลด์แรกนะคะขอบคุณค่ะอยากจะแนะนำตัวนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่เชิญมาในวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มาเจอกับทุกท่านในการประชุมที่น่าสนใจนี้นะคะดิฉันแคทเธอรีน สมิธนะคะซึ่งดิฉันอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะคะซึ่งดิฉันเองก็เป็นจิตแพทย์แล้วก็มีการวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NIHR นะครับก็เป็นศูนย์วิจัยซึ่งเราก็จะมาพูดถึงงานวิจัยอันหนึ่งซึ่งก็เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งเราก็จัดทำขึ้นมาในปีที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนและความลังเลที่จะรับวัคซีนค่ะดิฉันก็จะไปที่แบ่งออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะจะพูดถึงเรื่องของการทำงานของเราในเรื่องของสุขภาพจิตและโควิด19นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นที่สนใจของผู้ฟังและถัดไปก็จะเป็นเรื่องของวิธีการกำหนดลำดับความสำคัญในการเข้าถึงวัคซีนใน UK ซึ่งเราก็มีการให้เข้าถึงได้สำหรับวัคซีนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดสรรวัคซีนแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องด้วยและสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องของการทำงานของเราบางส่วนที่ออกซฟอร์ดเราก็กำลังมีการทำกันอยู่ในเรื่องของความลังเลและจะทำยังไงถึงจะทำให้มีผู้รับวัคซีนมากขึ้นอยากจะพูดถึงงานที่เรากำลังทำกันอยู่นะคะที่ในหลักของเราในเดือนมีนาคมปี2020ตอนที่เกิดมีการประกาศโรคระบาดใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็มีการล็อกดาวน์เราเองก็มีไกด์ไลน์และมีแนวปฏิบัติมากมายในการจัดการกับผู้ป่วยในการที่จะลดการเผชิญหน้ากันแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตนั้นก็จะมีปัญหามีความยากมากเลยในการที่จะนำเอาไกด์แดนซ์หรือว่าแนวปฏิบัติอันใดหนึ่งมาใช้ในด้านนี้เราก็จะต้องใช้แนวปฏิบัติที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็มีการดึงเอาข้อมูลออกมาแล้วก็พยายามที่จะปรับแล้วก็มีการสรุปออกมาซึ่งเราก็มีเว็บเพจที่เปิดให้เข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไปนะคะอันนี้ก็เป็นเว็บลิงก์ที่จะให้ดูเว็บเพจที่เรานำเสนอเป็น guidance หรือว่าแนวปฏิบัติอันนี้ขึ้นมาซึ่งก็มีทีมของเราที่ทำงานด้านนี้ตามรายชื่อนี้เลยนะคะแล้วก็มีข้อมูลติดต่อได้ซึ่งเราก็อยากได้ฟีดแบ็กนะคะว่าแนวปฏิบัติอันนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเราเริ่มกันประมาณ18เดือนที่แล้วแล้วเราเองก็ได้ขยายงานนี้ออกไปมากทีเดียวตอนนี้เราก็มีหัวข้ออยู่กว้างๆอยู่12ด้านด้วยกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิด19แล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตอ
Catherine, are you on? Dr. Catherine ยังอยู่ไหมครับ Are you online? Because we ยังออนไลน์อยู่ไหมครับเพราะว่าเราตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงนะครับโอเค Catherine you have been on the screen again please continue ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับขอเชิญครับขอบคุณค่ะIf I could have the next slide, please. ถ้างั้นขอไปสไลด์ถัดไปนะคะ this just shows อันนี้เป็นการแสดงถึงเทคนิคที่เราใช้กันสำหรับแนวปฏิบัติโดยสรุปอันนี้ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเราก็มีเปเปอร์ที่พูดถึงเรื่องนี้และอธิบายว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วก็เข้าถึงได้และลิงก์ก็อยู่ทางด้านขวานะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของหัวข้อเราก็เริ่มต้นในเรื่องของยานะคะอย่างเช่นโคสปีนนะครับแล้วก็เรื่องของลิเทียมนะครับแล้วเราก็มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในการจัดการเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเรื่องของการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตนเองในบริบทของโรคระบาดแล้วก็การลดการพบปะกันและสิ่งที่จะมาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับก็คือเรื่องของการจัดสรรวัคซีนในสหราชอาณาจักรแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องของการยอมรับแล้วก็เรื่องของความลังเลในการที่จะรับวัคซีนนะครับสำหรับเรื่องของการจัดสรรวัคซีนนั้นก็จะพูดสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดลำดับความสำคัญในการจัดสรรวัคซีนอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเราได้มีการนำเอาวัคซีนมาใช้กันในช่วงต้นๆและเราก็โชคดีในแง่นี้นะคะและด้วยเหตุนี้เราก็จะต้องมีการพัฒนาเป็นโปรแกรมในการจัดสรรวัคซีนที่ละเอียดมากๆขึ้นมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นการจัดกลุ่มของคนที่จะได้รับวัคซีนก่อนอันนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาโดยคณะกรรมการร่วมในเรื่องของการให้วัคซีนซึ่งก็สรุปอยู่ในที่นี้ในสไลด์นะคะเป็นกลุ่ม9กลุ่มแรกนะคะซึ่งก็มีรายละเอียดอยู่ในเว็บเพจสรุปที่อยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างของหน้าจอนะคะเหมือนกับหลายๆประเทศก็คือมีการให้ความสำคัญกับคนที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะรับวัคซีนก่อนที่น่าสนใจก็คือถ้าดูกลุ่ม6นะคะใน UK นั้นก็คือประชาชนทั่วไปที่มีโรคประจำตัวนะคะซึ่งมีอายุตั้งแต่16ไปจนถึง64ซึ่งใน UK ก็รวมถึงเรื่องของโรคหรือว่าสภาพทางด้านจิตด้วยนะครับก็จะได้รับวัคซีนเร็วกว่าก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่ามันก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นในเรื่องของการติดเชื้อแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นในภายหลังในเรื่องของอาการรุนแรงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตด้วยเป็นสิ่งที่ดีที่เขาเห็นความสำคัญแต่ว่าก็มีบางด้านที่อาจจะต้องมีคำแนะนำมีแนวปฏิบัติที่มากขึ้นนะคะสำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนก่อนและวิธีการจัดการกับปัญหาในเรื่องของความลังเลที่จะรับวัคซีนซึ่งเราก็ได้ทราบจากโปรแกรมการฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้ก็คือคนที่มีอาการป่วยทางจิตเนี่ยก็อาจจะไม่อยากรับวัคซีนด้วยหลายสาเหตุด้วยกันอันหนึ่งที่เราต้องการหาแนวทางก็คือจะมีการพัฒนามีการจัดการกับเรื่องของความลังเลยังไงในแง่ของคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอันนี้เราก็ให้ดูในเรื่องของสถานะปัจจุบันในเรื่องของการให้วัคซีนนะครับใน UK ตอนนี้เราก็ให้วัคซีนกับผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับและมีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้2 ใน 3ของประชากรทั้งหมดนะครับ
So this is just a summary. อันนี้ก็เป็นสรุปนะคะอยู่ที่ในเว็บเพจของเราในเรื่องของวิธีการจัดสรรวัคซีนและลิงก์ก็อยู่ทางด้านขวานะคะและถ้าต้องการที่อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบข้อดีข้อเสียของระบบนี้ก็ได้มีการพูดถึงกันใน British Medical Journal ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะซึ่งก็พูดถึงประเด็นต่างๆที่เราได้พูดถึงเรื่องของความเปราะบางสำหรับคนที่มีความป่วยทางด้านจิตเวชนะคะซึ่งก็ได้มีการกำหนดให้มีความสำคัญระดับต้นๆใน UKอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความลังเลนะคะในช่วงท้ายๆของการพูดของดิฉันซึ่งก็เป็นโฟกัสของการพูดคุยในวันนี้ก็คือวัคซีนเนี่ยมีการเอาออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน UK ซึ่งเราเน้นในเรื่องของการผลิตวัคซีนไปจนถึงการที่สามารถที่จะให้วัคซีนได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลักพยายามให้คนยอมรับแล้วก็ต้องการให้มีการครอบคลุมมากที่สุดแล้วก็มีคำกล่าวที่ทุกคนคงจะคุ้นเคยนะคะมาจากทางองค์การอนามัยโลกแล้วก็จากทาง European Commission ซึ่งเราจะต้องทำงานร่วมกันทั่วโลกแล้วก็จะต้องเข้าถึงวัคซีนกันได้อย่างที่เป็นสากลเพราะว่าเราต้องใช้เพื่อที่จะเป็นทางออกสำหรับโรคระบาดนี้และปัญหาในเรื่องของการลังเลที่จะรับวัคซีนนั้นก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการที่จะขยายความครอบคลุมในการให้วัคซีนออกไปความลังเลนี้อาจจะนิยามได้หลายแบบด้วยกันแต่นิยามหนึ่งที่ด้านบนของสไลด์นะคะก็คือเป็นความล่าช้าในเชิงพฤติกรรมในการที่ยอมรับหรือว่าปฏิเสธที่จะรับวัคซีนถึงแม้ว่าจะมีบริการให้วัคซีนอยู่ก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจดจำไว้ก็คือเรื่องของความลังเลนั้นไม่ใช่กับคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าแล้วก็สาเหตุมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาต่างๆที่ตัดสินใจแล้วก็วัคซีนที่มีให้แล้วก็มีคนที่ยอมรับวัคซีนได้ทุกๆอย่างในขณะหนึ่งกับคนที่ปฏิเสธทุกๆอย่างไปเลยบางคนเนี่ยก็อาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองขั้วนี้ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะดูซิว่าในสถานการณ์นั้นๆหรือเวลานั้นๆเนี่ยมีวัคซีนอะไรให้เขาใช้ได้แล้วอย่างที่ได้มีการระบุไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของความมั่นใจว่าเราไว้ใจกับวัคซีนหรือว่าคนที่ให้วัคซีนนั้นมาแค่ไหนเรื่องของความรู้สึกชะล่าใจว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามีความเสี่ยงมากแค่ไหนแล้วมีความจำเป็นมากแค่ไหนในการที่จะรับวัคซีนหรือประโยชน์ของวัคซีนและอีกอันนึงก็คือความสะดวกว่าการที่จะเข้าถึงวัคซีนนั้นมันง่ายขนาดไหนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรื่องของความลังเลก็คือเราจะต้องนึกถึงเรื่องของทัศนคติเกี่ยวกับวัคซีนนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้เราก็สามารถที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาในระหว่างขั้วสองขั้วที่ปฏิเสธไปเลยกับแบบที่จะยอมรับได้ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใดก็ตามแล้วคนเนี่ยทำไมถึงรู้สึกลังเลกับวัคซีนโควิด -19 กันมากเลยเราเองก็ได้รู้สึกอัศจรรย์ใจกับความเร็วในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นตอนเป็นความก้าวหน้าอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นมาก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่ามีวัคซีนหลายๆชนิดก็มีโหมดในการทำงานที่ค่อนข้างใหม่นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องยากในการที่จะอธิบายกับประชาชนทั่วๆไปว่าวัคซีนเนี่ยมันทำงานยังไงกับกลไกทางด้านพันธุกรรมของเราแล้วเราก็ต้องทราบว่ามันมีการทดสอบต่างๆไปมากมายแต่ว่าข้อมูลด้านความปลอดภัยในระยะยาวเราก็จำเป็นต้องใช้เวลาในการประเมินความปลอดภัยเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายๆกรณีด้วยกันที่อาจจะมีการโพสต์กันไปในโซเชียลมีเดียซึ่งก็ทำให้เกิดความลังเลขึ้นได้
So our group and our colleagues in Oxford are looking at rates of vaccine hesitancy. เราก็ได้ดูในเรื่องของอัตราความลังเลในเรื่องของการรับวัคซีนใน UK ในช่วงต้นๆของการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็ได้เห็นว่าในประชากรของ UK นั้น 70% น่าจะยอมรับ 20% ไม่แน่ใจแล้วก็มี 10% ที่คิดว่าจะไม่รับวัคซีนแล้วก็มีการติดตามโดยการศึกษาอื่นๆซึ่งมี2การศึกษาก็คือ Ocean 2และ Ocean 3ซึ่งมาจากเพื่อนร่วมงานของเราที่ทำงานที่ Oxford ที่พัฒนาวิธีการในการประมวลผลความลังเลในการรับวัคซีนอันนี้ก็เป็นการศึกษาแรกที่เรียกว่า Ocean 2แล้วก็มีการจัดทำขึ้นมาโดยเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใน OxfordWith a multidisciplinary group. โดยที่มีกลุ่มสหวิชาชีพที่มาร่วมทำด้วยจะเห็นว่ามีกลุ่มที่เป็นกลุ่ม Oxford Vaccine Group ที่อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็จะสรุปผลการศึกษาก็คือมีการศึกษาผู้ใหญ่มากกว่า 5,000 คนใน UK ตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคมปี2020แล้วก็มีการใช้สเกลในเรื่องของความลังเลแล้วก็มีการทำโควต้าของตัวอย่างแล้วก็ประชากรตัวอย่างก็มีการแมปเข้ากับประชากรโดยทั่วไปโดยใช้ปัจจัยอย่างเช่นเรื่องของอายุเพศสภาพเรื่องของชาติพันธุ์รายได้แล้วก็ภูมิภาคแล้วก็พบจากการศึกษาแรกก็คือประมาณ 70% ยินดีที่จะรับวัคซีนนะประมาณ 17% ไม่แน่ใจและประมาณ 12% นั้นลังเลมากแล้วก็มีเรื่องของปัจจัยด้านประชากรอย่างเช่นคนที่มีอายุน้อยผู้หญิงรายได้น้อยก็จะมีความลังเลมากกว่าแล้วก็พบว่าความยินดีที่จะรับวัคซีนนั้นมีความเชื่อมโยงกับหลายปัจจัยด้วยกันอย่างเช่นเรื่องของการรู้ความสำคัญในภาพรวมของการตัดสินใจนี้แล้วก็ความเชื่อว่าเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการที่จะติดโควิด-19 แล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนและการที่จะพัฒนาแล้วก็รวมถึงเรื่องของผลข้างเคียงด้วยการให้ข้อมูลกับสาธารณะนั้นควรจะเน้นในเรื่องของประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ต้องข้อมูลอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความไม่เชื่อใจเนี่ยก็จะทำให้มีการรับวัคซีนน้อยลงอันนี้ก็เป็นการเผยแพร่ที่มาจากงานการศึกษานี้นะครับซึ่งถ้าต้องการที่จะไปศึกษาก็สามารถที่เข้าไปดูได้นะคะสำหรับกลุ่มเดียวกันนะคะจากออกซฟอร์ดก็ได้มีการขยายการศึกษาครั้งแรกไปว่าเราจะทำอะไรในการที่จะลดความลังเลแล้วก็เพิ่มการยอมรับให้มากขึ้นอันนี้เป็น Ocean 3ซึ่งก็มีผู้ใหญ่มากกว่า 15,000 คนในราชอาณาจักรแล้วก็มีเบสไลน์แล้วก็มีการสุ่มเลือกมาจากกลุ่มต่างๆแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มออกมาตามระดับของการยอมรับวัคซีนแล้วก็มีบางคนก็เน้นในเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวบางคนก็เน้นในเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมและก็พบว่าสำหรับคนที่ยินดีที่จะรับวัคซีนนั้นส่วนใหญ่นั้นเคยลังเลแต่ว่ายินดีที่จะตัดสินใจแล้วก็คำนึงถึงแต่ข้อที่น่าสนใจก็คือสำหรับกลุ่มที่ลังเลมากนั้นเขาพบว่าความลังเลนั้นลดลงเนื่องจากข้อมูลที่เน้นในเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวซึ่งข้อสรุปนี้บอกให้เรารู้ว่าในการสื่อสารทางสาธารณสุขนั้นเราสามารถที่จะออกแบบมาให้ตรงใจกับกลุ่มนี้ได้มากขึ้นและอีกอันนึงก็เป็นการวิจัยอีกอันนึงเราก็ดูในเรื่องของทัศนคติว่าทำไมคนถึงอยากจะปฏิเสธวัคซีนแล้วก็มีอะไรที่เป็นในทางปฏิบัติเช่นกันที่สามารถที่จะจัดการได้อันนี้ก็มาจากกลุ่มเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นการศึกษาที่น่าสนใจดูในเรื่องของความกลัวเข็มนั่นเองนะคะใน UK นั้นประมาณ1ใน4ของประชากรทั่วไปเนี่ยก็มีความกลัวการฉีดยาซึ่งในการศึกษาเนี่ยก็ได้มีการศึกษาดูว่าสามารถที่จะลดมันมีผลในการที่จะลดความลังเลในการรับวัคซีนหรือเปล่า
จะเห็นว่ามันลดความลังเลลงไปได้ประมาณ 10% ถ้าเกิดมีการรักษาในเรื่องของความกลัวเข็มไปได้ทุกกลุ่มนั้นก็ใช้ยุทธศาสตร์เดียวกันนะคะอย่างที่ได้บอกก็คือเป็นการที่จะค้นหาแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็หาแนวปฏิบัติในเรื่องของการลังเลแล้วทำยังไงถึงจะจัดการกับปัญหาความลังเลในการรับวัคซีนแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตได้แล้วเราก็พบว่ามีแนวปฏิบัติหรือว่ามีไกด์แดนซ์น้อยมากทีเดียวแล้วเราก็ทราบว่าเรื่องของสภาพในเรื่องของสุขภาพจิตนั้นก็ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงแล้วก็มีผลในเรื่องของความลังเลแล้วเราก็จะต้องมีการมอนิเตอร์กันแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาว่ามันมีการเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อนอกจากนั้นก็ยังรับรู้ว่ามีการยอมรับวัคซีนที่คล้ายๆกันน้อยลงด้วยอย่างเช่นเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะมีการยอมรับต่ำถึงประมาณ 25% ซึ่งก็น่ากังวลอย่างมากทีเดียวในปัจจุบันยังไม่ได้มีแนวปฏิบัติหรือว่าคำแนะนำเฉพาะในการที่จะจัดการกับเรื่องของความลังเลในการรับวัคซีนสำหรับกลุ่มที่มีภาวะในเรื่องของสุขภาพจิตดังนั้นไม่มีแนวปฏิบัติหรือว่าคำแนะนำที่เป็นทางการแล้วก็มีคำแนะนำในเรื่องของการที่จะรวมในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับคนที่ดูแลแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการทางด้านสุขภาพจิตเรื่องของผลจากการให้วัคซีนการหยุดสูบบุหรี่เป็นต้นและถ้าสนใจนะคะในการที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อค้นพบของเราและต้องการคำแนะนำหรือว่าแนวทางปฏิบัติเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเปเปอร์โดยที่ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะคะสุดท้ายนะครับใน UK ความท้าทายอันหนึ่งก็คือไม่ใช่เรื่องของการจัดการกับความลังเลแต่ว่าเรื่องของการเฝ้าติดตามการรับวัคซีนด้วยเราต้องมีการยอมรับวัคซีนกันในทุกๆกลุ่มซึ่งเราเองเนี่ยก็ได้มีการศึกษาซึ่งเน้นว่ามีปัจจัยมีตัวแปรบางอย่างที่บันทึกไว้แต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกเรื่องของสุขภาพจิตไว้อย่างที่เป็นระบบนะคะและเวลาที่มีความไม่เสมอภาคกันก็จะทำให้การครอบคลุมในเรื่องของวัคซีนแล้วก็ระยะเวลาแล้วก็การที่จะให้วัคซีนสมบูรณ์นั้นมีผลนอกจากนั้นก็จะมีผลในเรื่องของมีปัจจัยในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องของสังคมเศรษฐกิจด้วยผลกระทบของวัคซีนเนี่ยอาจจะมากที่สุดในกลุ่มที่มีความเปราะบางถึงแม้ว่าจะมีการยอมรับวัคซีนน้อยแต่ว่าเนื่องจากว่าความเสี่ยงสมบูรณ์เนี่ยมันสูงมากและสำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีนถึงแม้ว่าจะมีอัตราในการที่จะยอมรับวัคซีนน้อยในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงแต่ว่าก็จะมีการเพิ่มขึ้นของการยอมรับวัคซีนมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวอยากจะทิ้งท้ายนะคะต้องขอขอบคุณทีมของดิฉันที่ทำงานด้วยกันที่ออสเฟิร์ดและเพื่อนร่วมงานของดิฉันที่ทำในเรื่องของความลังเลในการรับวัคซีนคือดร.ซีเนตแลมและ Professor Daniel Freeman และข้อมูลในการติดต่อของเราก็อยู่ที่กรอบด้านล่างสีน้ำเงินนะครับขอบคุณมากค่ะ Thank you so much ขอบคุณมากครับดร. Catherine Smith นะครับสำหรับการบรรยายนะครับเราได้เห็นความชัดเจนมากเลยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหราชอาณาจักรนะครับในโอเชียนสตาร์ดี้นะครับเราสามารถที่จะเอามาใช้กับสถานการณ์ในประเทศไทยได้ด้วยเหมือนกันซึ่งเราสถานการณ์ปัจจุบันเราก็ต้องจัดการกับเรื่องของความลังเลที่จะรับวัคซีนเช่นกันตอนนี้เราจะไปที่ท่านที่3นะครับดร.ยงยุทธวงศ์พ่วงสารในแพทย์ยงยุทธครับเชิญครับในเรื่องของแรงกระตุ้นแล้วก็
การมีสติครับในภาวะโควิดครับสวัสดีครับท่านประธานประธานร่วมนะครับและเพื่อนร่วมงานทุกท่านครับผมคิดว่าโชคดีมากนะครับที่เรามีเซสชันนี้นะครับหลังจากดร.แคทเธอรีนนะครับเพราะว่าดร.แคทเธอรีนเนี่ยให้ภาพรวมนะครับแล้วก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ไปแล้วเกี่ยวกับอุปสรรคในการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรในประเทศไทยเรามีปัญหาเดียวกันสำหรับการนำเสนอของผมนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของการทำงานนะครับการลงมือทำและทางออกจะขอเริ่มนะครับโดยที่จะมาทบทวนในเรื่องของอุปสรรคที่เราพบเกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนดังนั้นก็จะอธิบายครับว่าเราทำยังไงครับในประเทศไทยเพื่อที่จะได้มีการใช้แรงกระตุ้นแล้วก็เรื่องของการรู้ตัวนะครับการมีสติอันดับแรกครับอุปสรรคในการรับวัคซีนอันดับแรกครับประมาณ 30% ของคนไทยนะครับมีความลังเลครับในการที่จะรับวัคซีนโควิด-19 ครับตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ 10% ครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเยอะทีเดียวนะครับในช่วงไม่กี่เดือนแม้กระทั่งในบุคลากรของกรมสุขภาพจิตเองนะครับหลายเดือนก่อนนะครับประมาณ 30% ไม่อยากได้วัคซีนครับแต่ตอนนี้ลดลงครับเหลือไม่ถึง 5% ที่ไม่อยากรับวัคซีนครับสาเหตุที่ลังเลก็คือเรื่องของความไม่ปลอดภัยความไม่จำเป็นในการที่จะรับวัคซีนนะครับก็เป็นพฤติกรรมในการที่จะปฏิเสธที่จะรับวัคซีนครับและคนที่มาฉีดวัคซีนครับเราก็มีอุปสรรคอีกอันหนึ่งครับก็คือความกลัวกลัวฉีดยาครับเหตุผลนะครับก็มีแตกต่างกันนะครับแต่อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของผลไม่พึงประสงค์ของวัคซีนหรือว่าการแพ้วัคซีนนั่นเองนะครับก็นำไปสู่พฤติกรรมที่เรียกว่าปฏิกิริยาความเครียดนั่นเองนะครับอย่างเช่นนอนไม่หลับนะครับอาริทเมียนะครับกล้ามเนื้อไม่มีแรงนะครับหรือว่าคลื่นไส้เราก็คิดว่าเราก็จะต้องหาทางออกสำหรับปัญหานี้ครับสำหรับการใช้มาตรการทางด้านจิตวิทยานะครับเราก็เน้นในเรื่องของการสร้างแรงกระตุ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการทำให้มีสติรู้ตัวนะครับการสร้างแรงกระตุ้นก็จะช่วยลดปัญหาในการปฏิเสธวัคซีนนะครับเนื่องจากมีความลังเลแล้วก็ลดความกลัวด้วยนะครับถ้าเกิดเราสำหรับ mindfulness หรือการรู้ตัวนะครับการมีสติเนี่ยก็จะช่วยลดความกลัวและความเครียดโดยเฉพาะคนที่มาฉีดวัคซีนครับแต่ก็มีความกลัวขึ้นเดี๋ยวผมก็จะไปที่เรื่องของการสร้างแรงกระตุ้นครับคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับแนวคิดนี้นะครับในเรื่องของวงจรของการสร้างแรงกระตุ้นนะครับก็คือการวางแผนนะครับเตรียมการนะครับทำต่อนะครับบางคนก็อาจจะสูญเสียแรงกระตุ้นนะครับก็ต้องย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ปฏิเสธที่จะรับวัคซีนนะครับตามโมเดลนี้สามารถที่จะอธิบายได้ครับว่าเขาอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่า pre-contemplation ครับก็คือไม่คิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องรับวัคซีนแต่ถ้าเกิดเราหาแรงกระตุ้นภายในได้เราก็สามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้เขารับวัคซีนครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องดีมากในการที่จะลดเปอร์เซ็นต์นะครับสัดส่วนของคนที่ปฏิเสธวัคซีนครับในโปรแกรมนี้ครับเราใช้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสารกับมวลชนเท่านั้นอย่างที่ดร.แคทเธอรีนได้อธิบายไปเยอะเราใช
ช้ยุทธศาสตร์ครับในเรื่องของการสื่อสารระหว่างตัวบุคคลโดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงกระตุ้นครับแล้วก็เป็นการให้คำแนะนำสั้นนะครับหรือว่าคำแนะนำสั้นมากนะครับการให้คำปรึกษาสั้นมากนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับ1คนต่อ10ครัวเรือนถ้าครัวเรือนไหนมีความลังเลที่จะรับวัคซีนก็สามารถที่จะรับคำปรึกษานะครับเป็นทางหนึ่งและคนที่อยู่ในองค์กรนะครับอย่างเช่นคนที่อยู่ในองค์กรนะครับก็สามารถที่จะใช้ brief advice นะครับหรือว่าการให้คำปรึกษาแบบสั้นเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือได้ครับสำหรับ brief advice สำหรับคนที่ลังเลนะครับทำให้การให้คำปรึกษาแบบสั้นสำหรับคนที่ลังเลเราก็จะใช้รูปแบบที่อธิบายสั้นๆนะครับก็คือถาม 3A ครับ 3A คือถามยืนยันครับและให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำนะครับคำถามปลายเปิดที่เราใช้ก็คือเวลาที่เรารู้ว่าใครสักคนหนึ่งไม่อยากได้วัคซีนเราก็จะถามคำถามเปิดปลายเปิดครับว่าคุณมีความกังวลอะไรคำตอบนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับ3อย่างด้วยกันกังวลเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพของเขาเองนะครับเช่นมีปัญหาสุขภาพของเขาเองอยู่นะครับคำตอบที่สองก็คือครอบครัวห่วงครับในเรื่องของการดูแลครอบครัวจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาถ้าเกิดเขาได้รับผลกระทบนะครับจากวัคซีนอันนั้นเป็นคำตอบที่สองคำตอบที่สามครับก็คือเรื่องของงานครับเกี่ยวกับเงินรายได้การสูญเสียรายได้ถ้าเกิดมีปัญหาเนื่องจากฉีดวัคซีนและถ้าเราคิดว่าคำตอบเราเนี่ยครับมันสะท้อนถึงแรงกระตุ้นในตัวเขาซึ่งอาจจะมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพตัวเองกับครอบครัวหรือว่าการทำงานของเขาในการที่จะหารายได้นะครับมาจุนเจือครอบครัวเราก็ใช้ตรงนี้ครับเป็นโอกาสครับในการที่จะบอกว่าเข้าใจนะครับและด้วยความเข้าใจหรือความเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับคนเนี่ยครับก็จะเกิดความรู้สึกว่ามีสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะครับและเขาก็จะเห็นว่าเขาจะได้รู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่อยู่ในตัวเขาเองนะครับและเราก็จะให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของผลไม่พึงประสงค์นะครับหรือว่าอาการที่เกิดจากการแพ้นะครับก็จะทำให้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนใจและสามารถที่จะมารับวัคซีนได้ครับอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งครับที่เราใช้ครับใช้ brief advice นะครับสำหรับคนที่ลังเลอีกอันหนึ่งครับก็น่าสนใจมากทีเดียวเหมือนกันเราใช้ very brief advice นะครับ VBA นะครับสำหรับผู้รับบริการที่มาฉีดวัคซีนแล้วก็เอาชนะความกลัวนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้กับเขาในการที่ลดความกลัวลงและเราก็ต้องการที่จะสร้างแรงกระตุ้นนะครับให้เขาเนี่ยไม่กลัวนะครับในระหว่างการมาฉีดนะครับเราก็จะถามเขาว่ากลัวหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามปลายปิดนะครับแต่ว่าคำตอบเนี่ยก็ตอบได้2อย่างครับกลัวกับไม่กลัวถ้ากลัวแล้วก็บอกว่าคุณกล้ามากเลยนะ
to get vaccination เพราะคุณมาฉีดวัคซีนเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้เขาแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่กลัวนะครับเราก็จะยืนยันนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นต้นแบบเลยในการที่จะดูแลครอบครัวดูแลตัวเองเราก็พยายามให้เขามีความไม่กลัววัคซีนครับแล้วก็มีการใช้ทั้งภาษากายนะครับใช้ทั้งวจนะและอวจนะภาษาในการที่จะช่วยนะครับสำหรับคนที่จะตอบว่ากลัวหรือไม่กลัวก็ตามระหว่างที่มาฉีดวัคซีนครับก็เป็นบทบาทนะครับของการที่จะใช้การพัฒนาเรื่องของความรู้ตัวหรือสตินะครับถัดไปครับก็จะพูดถึงเรื่องของการรู้ตัวนะครับในการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะครับเราก็อธิบายกันว่ามันแตกต่างไปนะครับจากที่ในโลกตะวันตกรู้จักกันนะครับถ้าเกิดทำตามหลักการนะครับในเรื่องของการใช้สติเพื่อที่จะลดความเครียดหรือว่าเรื่องของ cognitive therapy ที่ใช้ mindfulness นะครับซึ่งก็อธิบายเป็น2แบบด้วยกันครับก็คืออันหนึ่งก็คือเรื่องของการโฟกัสความสนใจอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการมอนิเตอร์แบบเปิดในประเทศไทยนะครับเราก็มาจากวัฒนธรรมศาสนาพุทธนะครับเราเองก็มีภูมิปัญญาในเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับเราก็อธิบายเรื่องนี้กันอีกแบบหนึ่งครับเราก็อธิบายว่ามันคือการรู้ตัวนะครับในระดับสูงนะครับปกติเนี่ยเราก็จะมีแบบพื้นฐานนะครับอย่างเช่นเป็นแบบหลับหรือตื่นซึ่งตรงนี้ก็เป็นการรู้ตัวในระดับพื้นฐานนะครับซึ่งก็มีข้อเสียนะครับในเรื่องของการที่จะเก็บเอาอะไรที่เป็นลบๆเข้ามาตัวอย่างเช่นคนในครอบครัวอาจจะพูดกับเราดีๆตลอดเลยนะครับแต่ว่าตะโกนใส่เราครั้งหนึ่งนะครับด่าเราทีเดียวเราจำได้เลยครับหรือมีผู้ให้บริการนะครับที่ประพฤติดีตลอดเลยนะครับแล้วมีคนหนึ่งที่ประพฤติไม่ดีใส่เรานะครับเราก็จะจำอันที่ไม่ดีไว้เนื่องจากการเก็บอะไรที่เป็นลบนะครับจากความรู้ตัวที่เป็นพื้นฐานเนี่ยก็ทำให้เราเกิดอารมณ์แล้วก็ความเครียดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายอีกวิธีหนึ่งครับเราสามารถที่จะพัฒนาเป็นความรู้ตัวในระดับสูงขึ้นซึ่งระดับสูงขึ้นเนี่ยครับก็จะมีลักษณะมีคุณลักษณะที่แตกต่างออกไปครับมีความสงบมีความนิ่งนะครับสามารถที่จะปล่อยวางแล้วก็มีความกรุณาและการรู้ตัวระดับสูงเนี่ยก็ประกอบด้วย2ภาวะด้วยกันครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความสงบนิ่งอีกอันนึงก็คือการมีสตินั่นเองนะครับซึ่งใน cognitive therapy นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของความสงบแล้วก็เรื่องของการมีสตินะครับเรียกว่าเป็นการพัฒนาความมีความสงบนะครับและเรียกว่าเป็น focus attention นะครับหรือว่าการจดจ่อนะครับแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าการติดตามเฝ้าติดตามนะครับแบบเปิดกว้างซึ่งของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการมีสติอันนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงให้นะครับจะได้เข้าใจวิธีใช้คำศัพท์ที่อาจจะต่างกันและเราก็จะใช้คำศัพท์ของ neuroscience นะครับแล้วก็ทางจิตวิทยาในการพัฒนาการมีสติรู้ตัวนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของอารม
และพฤติกรรมนะครับจะรวมถึงเรื่องของโครงสร้างของสมองด้วยเพราะเราเนี่ยอยู่ในอิทธิพลนะครับของระบบลิมบิกนะครับอย่างเช่นอะมิกดาลานะครับมีความรู้สึกมีความกังวลมีความกลัวและถ้าเราฝึกฝนนะครับให้มีการพัฒนาความสงบและความมีสติขึ้นมาก็จะทำให้ prefrontal lobe เนี่ยมีผลนะครับมีการควบคุมลิมบิกได้ดีขึ้นครับอันนี้เป็นคำอธิบายในทางประสาทวิทยาครับและทางจิตวิทยาสำหรับการมีความสงบและการมีสตินะครับซึ่งก็เอามาใช้ได้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนครับสำหรับโควิด19นะครับการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยครับเราทราบครับว่ามีคนจำนวนมากทีเดียวที่กลัวมีความรู้สึกกลัวในระหว่างการฉีดครับเราก็จะถามให้ขอให้เขาหายใจลึกๆนะครับสักครู่หนึ่งให้เน้นนะครับให้ใส่ใจกับการหายใจนะครับแล้วเราก็บรรจงฉีดนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเขานะครับการหายใจลึกๆนะครับจะทำให้เขาหยุดคิดไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาจดจ่ออยู่กับเรื่องของการหายใจแต่ไม่ได้มาสนใจกับความกลัวก็จะช่วยเขาหยุดกลัวก็หยุดกังวลได้ครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมการใช้สตินะครับที่เราใช้กันระหว่างการฉีดวัคซีนถัดไปครับก็คือเรื่องของผู้รับบริการนะครับที่มีปฏิกิริยาความเครียดหลังจากฉีดยานะครับก็คงทราบนะครับว่าหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยจะมีเวลาในการที่จะสังเกตอาการกันนะครับประมาณ30นาทีในพื้นที่นั้นนะครับดูซิว่ามีผลไม่พึงประสงค์หรือว่ามีการแพ้วัคซีนหรือเปล่าถ้ามีใครที่มีความกลัวมากนะครับก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการหายใจนะครับมีอาริทเมียนะครับหรือว่ามีอาการคลื่นไส้เวียนหัวนะครับเราก็จะมีพื้นที่ใกล้ๆแยกออกมานะครับแล้วก็สอนเขานะครับในการที่จะหายใจครับเพื่อที่จะสงบลงซึ่งได้ผลมากครับเวลาที่คนเน้นนะครับในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องของการหายใจเนี่ยเขาก็จะหยุดคิดไปนะครับแล้วก็ไม่มีความกลัวนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเขามีความนิ่งมากขึ้นเราก็จะช่วยย้ำเตือนอาจจะมีการชื่นชมเขานิดนึงนะครับแล้วเวลาที่เขามีความสงบลงก่อนที่จะกลับบ้านนะครับเราก็จะมีคอร์สออนไลน์ให้นะครับที่ให้เขาได้พัฒนานะครับเพราะในเวลาสั้นๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้เขาไปดูหลักสูตรออนไลน์นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราใช้กันนะครับในช่วงที่เป็นโควิดนี้ครับเป็นหลักสูตร8วันนะครับที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เองนะครับวันละครั้งนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะเป็นการพัฒนาความสงบแล้วก็การพัฒนาสตินะครับในกิจกรรมประจำวันการกินอย่างรู้ตัวนะครับการมีความรู้ทำความรู้จักกับความรู้สึกของตัวเองกับความคิดของตัวเองสื่อสารอย่างที่มีสติมีความกรุณาและทุกๆวันเขาก็จะนั่งอยู่นะครับในทุกๆวัน20นาทีแล้วก็จะมีความรู้ตัวนะครับในกิจวัตรประจำวันของเขาเวลาที่ไปเจอกับความยากลำบากอะไรก็ตามเขาก็สามารถที่จะปล่อยวางแล้วก็มีความกรุณาให้กับคนอื่นๆได้ครับมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเรามีทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีแอปด้วยนะครับซึ่งประชาชนสามารถที่จะเข้ามานะครับมีสื่อเสียงนะครับสำหรับการทำสมาธิด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับสิ่งที่เราทำกันนะครับในบางส่วนของประเทศไทยในการให้ช่วยคน
พื่อที่จะก้าวข้ามความหลังเลและความกลัวโควิด-19การฉีดวัคซีนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอยงยุทธครับสำหรับการพูดที่ดีมากเลยนะครับจะเห็นถึงแนวคิดนะครับในเรื่องของการพัฒนาการรู้ตัวนะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดนะครับท่านศาสตราจารย์แพทริกมีความคิดเห็นหรือจะสรุปยังไงบ้างครับเชิญครับอันดับแรกนะครับต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านเลยนะครับน่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับที่ได้มองนะครับจากเรื่องของความลังเลในการรับวัคซีนจากคุณแคทเธอรีนและการที่จะเอาชนะนะครับความกลัวหรือความลังเลตรงนี้จากคุณหมอยงยุทธครับครับผมเองก็เจอคุณหมอยงยุทธมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้รับฟังในเรื่องของการสร้างแรงกระตุ้นและการพัฒนาความรู้ตัวซึ่งตรงนี้มันเหมาะกับช่วงเวลานี้มากนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับมันเป็นเรื่องยากมากทีเดียวในการที่จะขายในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับให้กับประชาชนทั่วๆไปนะครับตอนนี้มันยิ่งยากมากกว่าเดิมนะครับในการที่จะส่งเสริมเรื่องของวิทยาศาสตร์ในกรณีแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งจริงๆอย่างที่ดร.สมิธบอกนะครับก็คืออาจจะเป็นครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เราสามารถที่จะสร้างพัฒนาวัคซีนกันได้เร็วขนาดนี้นะครับเป็นเหมือนกับความมหัศจรรย์ของศตวรรษนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือคนบอกว่าเรายังไม่รู้จักวัคซีนนี้เลยนะครับและจากประสบการณ์ของผมนะครับเวลาที่เรามีการรักษาหรือพยายามที่จะมีการรักษาโรคอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมีคนสักครึ่งหนึ่งนะครับที่บอกว่ามันเร็วไปแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็บอกว่าช้าไปเนื่องจากว่าอาจจะมีการขาดความเข้าใจในเรื่องของการแพทย์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นั่นเองนะครับอีกอันนึงนะครับจากการพูดคุยกันนะครับจากในประเทศไทยหรือว่าในสหราชอาณาจักรนั้นความลังเลนั้นมักจะเน้นในเรื่องของความกลัวนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องของความคิดนั้นซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายในการที่จะเอาชนะนะครับไม่ใช่เรื่องของอุดมคติซึ่งก็ได้รับฟังในเรื่องของค่านิยมพื้นฐานนะครับมีคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับที่หรือว่าเรื่องของความคิดแบบที่แบ่งกลุ่มแบ่งขั้วกันนะครับก็คิดว่าทาง UK แล้วก็ประเทศไทยอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าในอเมริกาเหนือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการแพทย์นะครับที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็วิทยาศาสตร์กันมานะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคิดว่าเนื่องจากไม่มีคำถามใดๆนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของการนำเสนอวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านวิทยากรทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลซึ่งให้ความรู้กับเรามากนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้องขอขอบคุณครับหวังว่าการนำเสนอเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านครับวันพรุ่งนี้เราก็จะมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกเช่นกันหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากครับ